ทีมชาติไทยค่ะเตรียมที่จะประเดิมชุดแข่งใหม่นะคะใส่เสื้อสีน้ำเงินลงดวลแข่งกับซาอุดิอาระเบียนะคะในศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายนะคะนัดแรกในคืนนี้ซึ่งระหว่างเกมเนี่ยจะมีการพักให้น้ำนะคะหรือว่าคูลิ่งเบรกด้วยช่วง30นาทีเนื่องจากว่าสภาพอากาศร้อนจัดค่ะการแถลงความพร้อมของทีมชาติไทยกับซาอุดิอาระเบียที่สนามคิงฟาฮัสอินเตอร์เนชั่นแนลก่อนที่ทั้งคู่จะลงทำศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายกลุ่ม B นัดแรกคืนนี้ที่สนามคิงฟาฮัสเวลา 20:30 นตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเวลาไทยประมาณ 24:30 นซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือทีมชาติไทยเปิดเผยว่าเกมนี้ทีมชาติไทยเป็นรองพอสมควรดังนั้นจึงต้องเล่นอย่างมีวินัยและรัดกุมเป้าหมายคือเก็บ1แต้มกลับออกไปแต่หากชนะถือว่าได้โบนัสซึ่งสถิติไทยที่เป็นรองอยู่มากตามที่ฟีฟ่ารับรองเจอกัน14ครั้งไทยชนะแค่1ครั้งเสมอ1ครั้งและซาอุชนะถึง12ครั้งเจอกันในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก4ครั้งซาอุชนะ3เสมอ1มองว่าคือเรื่องของอดีตและทีมชุดนี้คือทีมใหม่ซึ่งมีการเตรียมทีมที่ดีที่สุดเท่าที่ทีมชาติไทยเคยมีมาผลจะออกมาเป็นอย่างไรรับได้เสมอสำหรับผู้เล่น11คนแรกของทีมชาติไทยคาดว่าจะลงสนามในระบบ 4-3-3 กวินธรรมสัจจานันท์ผู้รักษาประตูธีรธรบุญมาพันธ์ธนบุญเกษารัตน์กรวิทย์นามวิเศษทริสตองโดสารัตน์อยู่เย็นปกเกล้าอนันต์เมสซิเจชนาธิปสงกระสินเกิดฤทธวีการมงคลทศกรัยโดยมีเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาเป็นกองหน้าตัวเป้าแดนเจ้าถิ่นเบิร์ดฟานมาไวกุนซือชาวดัชของซาอุดิอาระเบียสภาพทีมเต็มร้อยแผงหลังมีกัปตันทีมอย่างอุสซามาฮาวซาวีคอยคุมแนวรับส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับอัลชาราวีกองกลางที่คอยขับเคลื่อนเกมและ2กองหน้าอย่างฟาฮัดอัลมุดวาลัดกับมูฮัมหมัดอัลชาราวีดาวซันโมในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่พร้อมล่าตาข่ายเกมนี้จะใช้กฎกติกาใหม่ในเกมทันทีนอกจากนี้ก็จะมีการพักเบรกในช่วงนาทีที่30ของทั้ง2ครึ่งหรือคูลลิ่งเบรกเนื่องจากสภาพอากาศค่อนข้างร้อนอุณหภูมิประมาณ43องศาเซลเซียสส่วนชุดแข่งขันของทีมชาติไทยจะประเดิมใส่สีน้ำเงินซึ่งเป็นชุดใหม่ลงสนามดานซาอุใส่ชุดสีขาวขณะที่ผู้ตัดสินฟูหมิงจากจีน